สวัสดีครับพี่ต้อนรับเข้าสู่รายการ Invest and Your Area นะครับประจำวันนี้นะครับวันที่8ธันวาคมนะครับ2566นะครับก็พบกันกับผมกอล์ฟน้องเบสจันทภาษานะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูภาพรวมตลาดแล้วก็การลงทุนในส่วนของประเด็นนะครับในช่วงของเมื่อคืนนี้ผมว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรใหม่ๆเลยก็จะมีการรายงานตัวเลขผู้รับขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะครับออกมาเนี่ยเรียกว่านะครับผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาอยู่ที่2.2 แสนรายก็คือคงเดิมนะแล้วก็ใกล้ๆทรงๆเพิ่มมาจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้นิดหน่อยแล้วก็ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดแต่ว่าตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องเนี่ยมันปรับตัวลดลงคือแปลว่าคนที่เขายังแบบว่ายังขอไปแต่ว่ายังไม่ได้มีงานเนี่ยมันปรับตัวเริ่มลดลงมาอยู่ที่ระดับโซนเวสัก1.86 ล้านรายนะครับก็เรียกว่าน้อยกว่าที่ตลาดคาดแล้วมันก็เริ่มสะท้อนว่าจริงๆตัวตลาดแรงงานมันก็เริ่มไม่ได้แบบยังมันยังมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราต้องมาดู non farm payroll คืนนี้นะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คาดว่าจะออกมาอยู่ที่โซเบน1.86 แสนตำแหน่งนะครับก็เรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมาจากช่วงก่อนหน้ามันก็สะท้อนว่าการจ้างงานของสหรัฐมันยังมีความแข็งแกร่งอยู่ตลาดก็จะกลับมาดูซิว่าไอ้ที่เล่นกันในเรื่องของเฟดที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะยังคิดแบบนั้นอยู่หรือไม่นะครับอีกคีย์หนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือตัวของบอนด์ยิลด์นะบอนด์ยิลด์เริ่มมันยังไหลลงมาแต่เรายังคุยกันเหมือนเดิมก็คือมันโซนเนี้ยมันลงมาค่อนข้างยากแล้วนะครับโซนเวน4.14%เนี่ยมันเท่ากับว่าลงมาจาก5เนี่ยลงมา1%รับรู้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดมา1%แล้วอะซึ่งเราไม่ได้คิดว่าปีหน้าเฟดจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยมันเร็วขนาด1%ภายใน1 ปีนะครับถ้าเกิดว่าเฟดลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเร็วขนาดนั้นนะครับภายใน1 ปีลดลงมา4 ครั้งเนี่ยนะครับครั้งละ0.25%เนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจจะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างไอเนี้ยเป็นเรื่องที่แอบแบบไอ้น่ากลัวนะต้องระมัดระวังตรงเนี้ยเรื่องเนี้ยไว้เหมือนกันนะฮะถ้าลงมาเร็วเกินไปมันไม่ดูไม่ดีเนี่ยนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไอตัวเนี้ยมันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเกือบ1%จากระดับสูงสุดที่5%นะครับมันก็เลยทําให้ดาวไซส์ของเขามันเริ่มจํากัดลงแล้วมีโอกาสในการที่จะรีบาวได้คือโอกาสในการฟื้นขึ้นไปในโซนนั้นบนไม่มีหรอกนะครับแต่ตลาดให้น้ำหนักกับเขามากเกินไปแล้วฉะนั้นมันอาจจะมีจังหวะของการที่มันดีดตัวได้บ้างนะครับส่วนตัวของทิศทางราคาน้ํามันดิบนะครับก็ลงมาเราก็เริ่มชะลอการอ่อนตัวลงในระดับหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูกราฟนะเปิดนิดหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูกราฟของเขานี่ครับนี่วันนี้เริ่มมีแท่งนะเมื่อวานเนี่ยทำตัวเป็นโดจินะฮะเมื่อวานทำตัวเป็นโดจิแล้วก็วันนี้เริ่มมีแท่งเขียวฉะนั้นหุ้นในกลุ่มพลังงานมันน่าจะมีจังหวะของการรีบาวกับนะวันนี้นะครับควรจะรีบาวกับแล้วก็พวกของตัวปตท.สผ.อะไรพวกเนี้ยครับที่เราแนะนำกันไปในช่วงก่อนหน้าเนี่ยว่ามันไม่น่าลงแรงอะไรมากเท่าไหร่แหละนะครับรอบนี้มันน่าจะมีจังหวะของการรีบาวด์ไหมถ้าเราไปซื้อตอนเปิดมาเลยเปิดต่ําเปิดมาปุ๊บมันยังได้กําไรบ้างแล้วก็หนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือไม่ใช่โซนในการขายนะฮะใครมาแบบโอ้ยกลัวพวกปตท.สผ.จะลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่เวลาในการขายเป็นเวลาในการซื้อเพื่อเล่นรีบาวด์ด้วยซ้ำหรือในกลุ่มอย่างพวกของปตท.เองก็ตามเนี่ยว่าลงมานะเอาจังหวะที่ราคาน้ำมันมันอ่อนแรงหน่อยเนี่ยย่อตัวลงมาเป็นโอกาสครับเข้าเก็บเข้าสะสมปตท.เองมียูณปัจจุบันนะครับคือเรทเนี้ยนะครับให้ปันผลณปัจจุบันอยู่แถบ5%ฉะนั้นดาวไซด์ค่อนข้างน้อยย่อลงมานี่เป็นโอกาสในการค่อนข้างน่าสนใจในการเข้าเก็บเลยแล้วก็อาจจะติดตรงนี้1.36 บาทเดี๋ยวหน้าจะมีย่อตัวแต่ว่าย่อลงมาว่า34 บาทอาจจะยืนไหวนะฉะนั้นลงมาก็เป็นโซนในการเก็บครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีคุณแมนด้วยนะครับเดี๋ยวคําถามเดี๋ยวผมตอบให้นะครับส่วนตัวของตลาดบ้านเราเมื่อวานนี้การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อมาอ่อนแอมากแม้ว่าตัวเงินเฟ้อ headline มันจะเป็นลบนะนะครับจากราคาพลังงานนะครับที่มันปรับตัวลงเนี่ยนะครับ core inflation เนี่ยนะครับหากตัวของอาหารและพลังงานเป็นบวกก็จริงแต่น้อยมากบวกบางมากฉะนั้นสะท้อนชัดเลยว่ากำลังซื้อภายในประเทศมันยังน้อยนะนะครับทีนี้เรามาดูกราฟหุ้นเนี่ยเมื่อวานเราคุยกันว่าเอ๊ะถ้าวันเมื่อวานทําแท่งแดงเนี่ยมันก็จะเป็นการทําตัวของพูแบ็กนะครับก็คือขึ้นไปเทสเส้นแนวโน้มขาขึ้นแล้วไม่ผ่านแล้ววงวกลงมาแบบนี้จริงเสี่ยงหลุดโลฮะนะในระยะต่อไปอ่ะนะเอาคุยกันในเชิงทฤษฎีข้อแบบนี้เสี่ยงหลุดโลนะฉะนั้นเนี่ยยังน่ากลัวอยู่อีเวนต์ลงมาอีกทีหนึ่งแถบบริเวณโซนของ
1,366แล้วจะมีจังหวะดีดขึ้นไปเนี่ยนี้ก็ค่อยว่ากันแต่ทรงแบบเนี้ยผมว่ายังอ่อนแรงคือมันไปไหนไม่ได้ครับมันยังเหวี่ยงด้านข้างพอขึ้นไปก็ติดขึ้นไปก็ติดนะฮะเนี่ยคือเราดูกันง่ายๆเลยนะคือโซนของเอา EMA มาวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าณปัจจุบันเนี่ยไอคนที่เป็นต้นทุนระยะสั้นที่เขาถืออยู่คือเขาไม่ยอมเลยเขาเล่นฝั่งช็อตอย่างเดียวเลยนะฮะคือเขาแบบไม่ยอมให้มันขึ้นเหนือเส้น10 วีคได้เลย10 วันได้เลยครับพอกระตบขึ้นไปนิดนึงเนี่ยเล่นเก็งกำไรไปนิดนึงก็ไปเจอ25 วันก็ไม่ผ่านคือแปลว่าคนที่เป็นต้นทุนแค่ระยะสั้นมากเนี่ยเขาเล่นแต่ฝั่งเบสแต่ฝั่งของขาช็อตอย่างเดียวพอขึ้นไปแตะเขาตบขึ้นไปแตะเขาตบนะครับฉะนั้นมันเลยยังเป็นภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวเนี่ยวีคลี่เองก็อยู่10 วีคเนี่ยไม่เคยผ่านเลยนั้นเนี่ยยังโดนกดอินดิเคเตอร์เริ่มอ่อนแรงมาฉะนั้นตลาดยังจะซึมอิงทางลงต่อไปค่อยๆไหลลงมาไหลลงมาก็ยังเล่นยากอยู่นะสำหรับตัวของตลาดนะครับตัวหุ้นแนะนำก็ค่อนข้างยากเหลือเกินนะวันนี้เรามองตัวหนึ่งที่ก็ไปหยิบยกตัวที่แบบพยายามหาตัวที่มันอยู่ในโซนล่างแล้วค่อยๆยกโลขึ้นได้กราฟไม่ได้เหมือนกับกราฟตลาดที่กดโลลงมา MWC ก็ยังพอโอเคครับแล้วก็ไตรมาส4เป็นไฮซีซั่นก็มีลุ้นในการที่ค่อยๆขึ้นไปเทสระดับโซน93.94 บาทนะครับราคายกโลได้หลุดตรงเส้นนี้เราคัดแต่จริงเนี่ยควรจะขยับขึ้นไปต่อเลยนะเนี่ยควรจะค่อยๆไปนะครับราคาแถบๆนี้ก็รับได้นะครับ3.7อะไรเงี้ยนะครับ3.7เนี่ยรับได้เพราะว่าจุดในการซอฟลอสระยะสั้นก็อยู่ที่จุดในการที่แบบแอบวอทช์ว่าดูไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่3.7ถ้าราคามันไปได้มันควรจะต้องยืนเหนือเส้น25 วันตรงนี้นะครับที่เบรกขึ้นมาแล้วเนี่ยควรจะต้องยืนให้ได้แล้วไม่ควรจะวกลงมาแล้วเพราะถ้าวกลงมาเนี่ยมันจะกลายเป็นการทำไฮใหม่ต่ำลงฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องดึงขึ้นไปเลยนะดึงขึ้นไปนะครับเป็นแท่งเขียวแท่งเขียวเดี๋ยวดึงมากดึงน้อยไม่เกี่ยวแต่ให้ดึงขึ้นไปเลยนะครับอย่าหลุดตรงนี้แต่ถ้าหลุดตรงเนี้ยสัญญาณในการที่จะกดไฮใหม่ต่ำลงแล้วหลุดโดยตรงเนี้ยมันมีสูงฉะนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจนะฮะแนวต้านด้านบนก็3.94 บาทครับฉะนั้นเล่นสั้นๆไปก่อนช่วงนี้หุ้นนะขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องโฮมันโฮไม่ได้เพราะมันเป็นขาลงนะฮะการปรับตัวลงตลาดส่วนใหญ่มันลงมากกว่าขึ้นฉะนั้นเด็กขึ้นไปท่านต้องขายก่อนเล่นตัวไหนก็ตามขึ้นไปปุ๊บท่านต้องพยายามแบ่งขายไปบ้างนะเราชอบอยู่ก็พวก ITC เห็นไหมเนี่ยพอมันกระตุกขึ้นไปนิดนึงนะกระตุกขึ้นไปจะทำไฮจะโดนแรงขายมาละทีหนึ่งคือพอขึ้นไปปุ๊บท่านต้องพยายามขายแล้วก็ย่อลงมารับจะเล่นต้องเล่นเป็นสเต็ปแบบนี้พวก AI ที่เราแนะนำคือขึ้นไปปุ๊บนะมันกราฟมันมาดูดีๆนะมันพยายามเบรกได้มันจะตบลงมาก่อนรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวสุดท้ายตบลงมาแตะ10 วันมันจะดึงกลับขึ้นใหม่ๆส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะทำทรงประมาณนี้นะครับถ้าตลาดอยู่ในลักษณะของการแกว่งตัวลงเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้วอลุ่มก็เบาบางนะครับส่วนพวกหุ้นที่แบบผมว่าอีกเรื่องนึงที่เราเคยคุยกันนั่นรอฟันโฟต่างชาติซึ่งไม่มีแล้วก็อีกอันก็รอเวนเดอร์เลสซิ่งนะดูแล้วว่าก็ยังยากนะเวนเดอร์เลสซิ่งจริงก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเกิดก็ได้แต่ว่าเกิดมาก็จะเป็นตัวต้องรอให้แบบปริมาณการซื้อขายมันเบาบางดึงง่ายๆอย่างว่าน่าจะพวกแอดวานนะครับแล้วพอไอ้พวกเนี้ยก็พอได้นะสำหรับพวกของการเล่นเวนเดอร์เลสซิ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมมักจะเล่นพวกตัวฮาร์ปีกกันปีนี้น่าจะหนักนะครับปีกเริ่มจะขายเยอะฉะนั้นถ้าไปมุ่งตรงนั้นผมว่ารอดูไปก่อนดีกว่านะอย่าไปเก็งกําไรกันมั่วซั่วกับแบบตอนกับกระแสในข่าวที่จะมาเล่นกันแบบเนี้ยเราเล่นเอาตามเทคนิคอลดีกว่าถ้าเทคนิคอลมันดูดีก็ว่าไปตามเทคนิคอลนะครับนี้มาดู S50 กันบ้างนิดหนึ่งนะครับ S50ยังเหวี่ยงตัวในกรอบทิศทางทางลงขาลงนะแล้วเมื่อวานก็หลุดลงโซนเวน850มาแล้วฉะนั้นดาวไซด์ด้านล่างจะลงมาที่840นะฮะส่วนอัพไซด์ด้านบนวันนี้ผมว่าติดอยู่ที่853เทรดดิ้งในกรอบตรงนี้นะครับลงมา840ถ้ามันยืนไหวมันจะเด้งกลับขึ้นไปได้ที่853ขึ้นไป853ว่ายังไม่ผ่านผ่านยากเพราะดูนะฮะฮิสโตแกรมของ MACD เริ่มถางลงมาอีกแล้วคือถางลงมาอีกระดับหนึ่งอ่ะฉะนั้นแปลว่าโอกาสโมเมนตัมในการที่จะไหลลงได้มีนะ RSI เนี่ยยืนเหนือ50ไม่ได้เลยนะครับแล้วเหวี่ยงลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยเริ่มกดลงมาแล้วแบบนี้แอบไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะแอบไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่แล้วก็ตัว OI ด้วยครับนี่ลงมาทำโลครับแต่ OI เนี่ยวกตัวขึ้นนะเมื่อวานเนี้ยแปลว่าสถานะคงค้างมันเพิ่มขึ้นจากการที่ราคาทำโลนะฮะเขาเริ่มเบสฝั่งช็อตกันใหม่แล้วถ้าเราตีความแบบนี้นะเขาเริ่มเบสฝั่งช็อตกันใหม่ก็แปลว่าดาวไซด์มันมีโอกาสในการลงไว้ที่840หรือต่ำกว่าได้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัว S50 ฝั่งช็อตได้เปรียบมากกว่าและจากเล่นในกรอบพอหลุดลงมาฝั่งช็อตมีความได้เปรียบมากกว่าส่วนตัวทองคำครับ
ทองคำยังแกว่งอยู่ในกรอบขาขึ้นอยู่ฮะยังเหมือนเดิมก็คือว่าขึ้นไปอะครับนะครับขึ้นไปเราก็ยังแนะนำว่าไอ้แปดอาร์ไม่ใช่แปดละ2050จะเป็นแนวต้านฮะแนวจริงก็ติดตั้งแต่2040 2050แล้วคือเป็นจากการเล่นสั้นแล้วก็นิดหนึ่งครับระหว่างวันเนี่ยจริงๆวันนี้ก็ไม่ควรลงมาต่ำกว่า2020แล้วเพราะถ้าลงมาต่ำกว่า2020อ่ะมันจะได้อีก10 เหรียญลงมาที่2010นะแล้วมีโอกาสไหลลงมาได้ฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยคือวันนี้ทองคำต้องดีขึ้นไปต่อเลยแล้วเราพยายาม take profit 2040 2050เรายังอยู่ฝั่งที่ถูกทางอยู่นะแต่ให้ป้องกันและระมัดระวังความเสี่ยงที่2020นะ2020ถ้าวันนี้มันหลุด2020มันหลุดแปลว่ามันจะหลุดเส้นขาขึ้นอ่ะมันก็อาจจะลงมาที่ตัวของไฮเดิมก็คือ2010ซึ่งผมว่ามันก็ได้ระยะ10 เหรียญน่ะเราไม่ควรจะต้องถือไงถ้ามันหลุดเราก็คัทไปก่อนแล้วเรามาดูงี้แล้วเราจะมาซื้อใหม่ถ้ามันไม่เราจะลองใหม่ถ้ามันไม่ทำโลอะไรเงี้ยค่อยว่ากันนะครับแต่ขึ้นไปเนี่ยเจอ2050ท่านก็ต้องขายก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นการรีบาวหรือเป็นการฟื้นตัวไม่ได้เป็นการขึ้นแบบยั่งยืนเท่าไหร่อินดิเคเตอร์มันเริ่มไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะครับมันเริ่มพยายามจะตัดสัญญาณลงมานะครับ ขออภัยนะครับทีนี้อ่ะดูตัวของค่าเงินบาทกันนิดนึงนะครับค่าเงินบาทในมุมมองเดิมครับมันจะไซด์เวย์พยายามที่จะฟื้นขึ้นมาไปเทสเส้นแนวโน้มขาลงก็ยังไม่ผ่านแต่ราคาก่อนหน้าไม่ทําโลแปลว่าจะเหวี่ยงกันข้ามก็ยังเล่นในกรอบเหมือนเดิมครับแนวต้านด้านบนก็35.35แนวรับด้านล่างก็34.5นะครับค่าเงินยูโรเด้งตามคาดนะฮะตามจุดของเราเลยที่เรามองว่าตรงนี้เป็น EMA 200 วันกับ75 วันฉะนั้นต้องมีการดีดตัวบ้างแต่ดีดตัวขึ้นไปก็ไปถึงแค่โซนเวน830นะครับจะเด้งไม่ไกลแนวรับก็อยู่โซนเวน760ถึง830เล่นในกรอบแค่นี้ส่วนค่าเงินเยนยังเป็นพระเอกของเราอยู่นะจ๊ะนะครับค่าเงินเยนค่าเยนนะฮะเราอยู่ฝั่งถูกทางนะครับก็คือฝั่งของขาช็อตแล้วก็เลทโปรฟิตลันต่อไปอย่างที่เราคุยกันว่าเราเปิดสถานะช็อตลงมาเพราะเราคาดหวังไม้ใหญ่เลยนะครับแล้วรอบนี้ลงมาค่อนข้างแรงนะอย่างน้อยนะแถบโซนนี้ต้องได้เห็นเนี่ยโซนหนึ่งเนี้ย1-3-6อะครับแถบเนี้ยมันเป็นไปได้ฮะมันลงมา1-3-1-3-7-1-3-6ก็ลงมาถึงแล้วเผลออาจจะลงมาถึง1-1-2-7นะฮะเนี่ยค่าเงินเยนใครมีอยู่ยินดีด้วยนะครับใครไม่มีอยู่รอจังหวะเด้งแล้วช็อตนะไม่อย่าไปช็อตตามอะตอนที่มันลงมาแรงๆรอให้เด้งก่อนแล้วค่อยช็อตนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูคำถามกันสวัสดีคุณแมนนะครับเดี๋ยวสวัสดีคุณอาร์ตด้วยนะครับนำยงนะครับคุณแมนถามนำยงโอ้นำยงโอเคครับดูดีนะกราฟดูไม่แย่เลยครับนำยงก็พอโอเคฮะราคาเส้นนี้ไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่อยู่แล้วเนี่ยไอ้200 วีคนี่ไม่เกาะเลยนะคือวิ่งแบบไม่สนใจเลยไอ้เส้นสีแดงนี่ยังพอเกาะบ้างนะครับแต่200 วีคตอนนี้ก็ไม่ค่อยเกาะนะตัวนี้เล่นแบบไม่ยุ่งกับเส้นวีคเลยครับเล่นแบบโอ้อะไรก็ไม่รู้อะนะครับส่วนภาพเดลี่ตัวนี้เส้นแบบใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะไม่ค่อยตามเท่าไหร่ค่อยๆแบบพัดมันมั่วแต่ว่าอันเราดูตามทฤษฎีดาวเนี่ยได้ก็คือการทำไฮทำโลเนี่ยตัวนี้มันก็เบรกมาแล้วในช่วงก่อนหน้าแล้วก็ดีดขึ้นมาพยายามสร้างฐานครับสร้างฐานอยู่ในกรอบตรงนี้เนี่ยค่อยๆยกไฮยกโลขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้ก็ติดด้านบนนะเหมือนวิ่งในกรอบ Bollinger Pattern นะครับฉะนั้นอย่างนี้ต้องรอสวิงเห็นไหมฮะมันขึ้นมาพอมันเวียงในกรอบแบบนี้นะฮะก็ต้องมันจะติดสถานเนี้ย4.2เนี่ยจะติดก่อนนะครับแล้วมันย่อลงมาแนวรับก็โอ้ยผมกลัวมันจะเนี่ยถ้าสมมุติมันย่อลงมามันทําแบบนี้มันอาจจะค่อยๆไหลลงมาที่เดิมได้ไอ้ตัวนี้เล่นยากเหมือนกันนะคือถ้าเราดูตรงนี้เล่นปุ๊บก็ดูสวยนะพอมาดูตีกรอบแบบนี้เนี่ยมันเลยดูไม่ค่อยดีอาจจะต้องรอย่อลึกนิดนึง3.8นะยิ่งมันไม่ค่อยสนใจเส้นอยู่ด้วยอ่ะแปลว่าคนต้นทุนระยะสั้นกลางอะไรไม่ได้เอาเลยคือเล่นเหวี่ยงตามอารมณ์เลยฉะนั้นอาจจะต้องรอจังหวะแบบสวิงนิดนึงแล้วค่อยรับนะครับซึ่งถ้าผมมอง3.9กับ3.8เป็นแนวรับส่วนแนวต้านอยู่ที่เบรน4.2ก่อนนะครับด้านบนถ้าผ่าน4.2ได้ก็เปิดอัพไซด์ไปไกลนะ
นะครับก็อาจจะขึ้นมาเทสไฮเดิมได้เพราะว่าเขาเนี่ยภาพวีดีเขาปรับตัวผันผวนมากเลยเนี่ยแล้วก็ตกขึ้นไปทำไฮดึงลงมาทำโลเนี่ยฉะนั้นการที่รับผ่าน42ไปได้เนี่ยก็ค่อยเทสไปถึงไฮเป็นไปได้นะครับ ESRC ESO เก่าเนาะ ESO เก่าเก่ายังเขายังทำโลอยู่นะครับเห็นไหมกดลงมาทำโลทำโลปุ๊บอดีหน่อยขึ้นไปทำไฮไม่ได้แต่ว่าเสมอไฮเดิมครับมาเสมอไฮเดิมแล้วเมื่อวานโดนตบลงมาตรงนี้ก็น่าจะเหวี่ยงเป็นกรอบไซด์เวย์และรอเลือกทางครับนี่รอเลือกทางก็อาจจะลงมาที่8.3นี้เราดูนิดหนึ่งนะครับถ้า8.3อย่างเงี้ยลงมาแล้วมันไม่ทำโลนะมีแท่งเขียวมาเราก็จัดได้นะครับแล้วก็ด้านบนแนวต้านก็อยู่ที่8.8นะแต่ถ้ามันหลุด8.3อ่ะเราก็ต้องถอยก่อนนะครับประมาณนี้โอเคนะครับคำถามก็ประมาณนี้นะครับไม่มีแล้วครบแล้วนะครับสองคำถามวันนี้นะครับก็ลาท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันได้ใหม่วันอังคารหน้านะวันจันทร์เราหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอกไม่ได้เช็คให้ชัวร์อย่าเชื่อ